สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับจ้าตัวนี้เป็น Olympus 35 DC นะครับนี่ตรงนี้นะครับหมุนนะครับปรับโฟกัสนะครับเราสังเกตว่าเราปรับโฟกัสใกล้สุดเนี่ยตรงสีดำตรงนี้นะครับจะยื่นออกมามากที่สุดนะมันไว้ปรับ ISO ด้านหน้านะครับผมก็จะตั้งไว้สัก400แล้วกันนี่นะครับก็ตรงนี้เรียกว่าการขึ้นฟิล์มนะครับ1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีต้องขึ้นที่สุดนะนี่กดอันนี้เรียกว่าปุ่มชัตเตอร์นะครับก็ขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่กดเนี่ยเราก็จะขึ้นต่อไม่ได้แบบนี้เรากดตรงนี้ปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นวัดแสงเนี่ยผมจะให้ดูในช่องมองนะครับนี่มันจะมีสเกลทางด้านล่างบอกนะครับตอนนี้มันก็จะอยู่ระหว่าง 2.8 กับ F4 นะเราก็จะกดถ่ายเลยก็ได้นะครับอันนี้ทีนี้เดี๋ยวผมมือบังหน้าเลนนะแล้วกดดูนะครับนี่มันไปอยู่ในโซนสีแดงนะครับอันนี้ผมกดสุดแล้วนะเนี่ยพอมันไปอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยมันแปลว่ามันอยู่ในที่มืดไปนะครับกล้องก็จะไม่บันทึกภาพให้เราม่านจะไม่เปิดให้นะครับเราก็จะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้มันแปลว่าเรายังไม่ได้ถ่ายนั่นเองนะครับเราก็ต้องไปหาที่มีแสงมากพอนะครับกดปุ๊บถึงจะขึ้นต่อได้นะครับแบบนี้นะตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับก็ขึ้นฟิล์มแล้วก็เลื่อนตรงนี้กดชึบทีนี้ผมก็จะแกล้งมันเอามือบังหน้าเลนนะครับให้มันมืดไปนะครับถ้าเรากดถ่ายปกติเนี่ยมืดไปเนี่ยมันจะกดสุดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันระบบมันก็จะเด้งกลับมาไม่สุดเพราะว่ามันมืดไปนะครับมันจะเป็นป้องกันตัวเองนะเราก็เลื่อนใหม่นะครับเราก็ไปอยู่ในที่มีแสงมากพอเท่านั้นเองนะครับมันก็จะเลื่อนกลับได้ปกตินะครับโอเคนี่เราก็เลื่อนกลับได้เลื่อนต่อได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นที่เช็คแบตนะครับไฟก็จะติดนะครับส่วนตรงนี้เป็น BLC ก็คือไว้วัดแสงเฉพาะจุดนั่นเองส่วนมากจะใช้ตอนแบบพวกย้อนแสงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็วัดที่วัตถุเรานะครับมันจะเป็นกลางภาพนะนึกว่าวัดแสงแบบเฉลี่ยนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่ฟิล์มเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้เสียบเข้าร่องนะครับแล้วก็กดเช่นเดียวกันนะครับวัดแสงมันจะทำงานอยู่ตลอดนะถ้าเราอยู่ในที่มืดไปเนี่ยมันกดตรงนี้ได้ไม่สุดระบบมันนะครับเรากดสุดแล้วแหละแต่ว่าระบบมันยังไม่สุดนะเราจะเลื่อนตรงนี้ต่อไม่ได้เราก็ต้องไปถ่ายในที่มีแสงมากพอนั่นเองนะครับเพราะแสงทำงานตลอดนะแม้ว่าไม่มีฟิล์มก็ตามนะครับปึ๊บโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ